พอ,อทันทัสถานยิงกลางเผยแอมปรับตัวได้เครียดน้อยลงส่วนเด็กในคันแข็งแรงดีค่ะด้านบิ๊กโจ๊กนะคะเรียกประชุมคลี่คลายคดีด้านบิ๊กโจ๊กเรียกประชุมทีมสืบสวนชุดคลี่คลายคดีค่ะ วันนี้นางสาวสรยาฤทธิทอารามผู้มยการทันทถานหญิงกลางเปิดเผยอาการของนางสรารัตหรือแอมสายนายหลังถูกควบคุมตัวในเรือนจําเป็นวันที่สองว่าในวันนี้นะคะแอมสามารถปรับตัวเข้ากับเรือนจําได้ดีขึ้นกว่าวันแรกที่เข้ามาค่ะและสามารถอยู่ร่วมกับผู้ต้องขังอื่นในห้องกักโรคได้โดยทางทีมสหวิชาชีพและนักจิตวิทยาของเรือนจําสังเกตพบว่าแอมมีการพูดคุยกับผู้ต้องขังรายอื่นๆจึงทําให้มีความเครียดลดน้อยลงและ จะยังมีความวิตกกังวลอยู่เล็กน้อยแต่ไม่เหมือนกับวันแรกที่เครียดจนความดันขึ้นสูงจนต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลราชทานค่ะก่อนจะส่งตัวกลับมาอยู่ที่ห้องกักโรคตามเดิมซึ่งต้องควบคุมเฝ้าระวังอาการให้ครบ5วันเพื่อป้องกันโรคโควิด -19 ในเรือนจําเมื่อครบกําหนดจะย้ายไปอยู่ที่ห้องบับเบิลโซนอีก5วันค่ะก่อนที่จะย้ายเข้าสู่แดนแรกรับตามปกติ นางสาวโรยากล่าวอีกด้วยนะคะว่าเมื่อวานนี้สุตินารีแพทย์ได้เข้ามาดูแลและตรวจคันของแอมค่ะโดยมีการตรวจสัญญาณชีพของเด็กก็พบว่าอาการและก็สัญญาณชีพของเด็กเป็นปกติไม่มีความน่ากังวลใดๆค่ะส่วนประเด็นเรื่องอาการทางจิตของแอมนั้นขณะนี้ยังไม่สามารถสรุปได้ต้องรอให้แพทย์เป็นผู้สรุปข้อมูลอย่างละเอียด อย่างไรก็ตามระหว่างที่แอมอยู่ในห้องกักโรคไม่มีญาติติดต่อขอเข้าเยี่ยมแต่อย่างใดมีเพียงนางสาวธันนิชาเอกสุวรรณวัฒนนายความที่ติดต่อเข้ามาเยี่ยมเพียงคนเดียวเท่านั้นขณะที่พลตำรวจเอกสุรเชษหักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะวันนี้ได้เรียกประชุมทีมสืบสวนสอบสวนในคดีแอมสายนายในช่วงเวลา ส0นาฬิกาก็คือช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะโดยพลตำรวจเอกสุรเชษแม้จะไปทำภารกิจที่ประเทศเยอรมนีแต่ก็ได้ร่วมประชุมผ่านทางวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ค่ะซึ่งในส่วนของการประชุมในวันนี้คณะพนักงานสืบสวนสอบสวนชุดทำคดีของแต่ละท้องที่ในพื้นที่ตำรวจภูธรภาค7และภาค4ทั้งจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีนะครปฐมและอุดรธานีกองบังคับการปรับ,ปร,บปรามตำรวจกองพิสูจน์หลักฐานได้นำผลการรวบรวมพยานหลักฐานมารายงานต่อพลตำรวจ เอกสุรเชษ โดยจะนำผลของการทำไทม์ไลนย์พยานแวดล้อมและผลการสอบปากคำของแพทย์ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเคสที่ผ่าศพหรือไม่ผ่าศพและการสอบปากคำผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดรวมถึงผลทางนิติวิทยาศาสตร์จากการตรวจวัตถุพยานที่ตรวจเก็บได้ไม่ว่าจะเป็นจากในรถของผู้เสียชีวิตรถของผู้ต้องหาและในบ้านของผู้ต้องหาบ้านของพี่สาวผู้ต้องหามาหาหรือเพื่อพิจารณาว่าคดีการวางยานนี้จะมีใครที่มีส่วนเกี่ยวข้องและรู้เห็นกับแอมอีกหรือไม่ และจะสามารถออกหมาจับใครเพิ่มได้อีกหรือไม่ค่ะจำเลยทั้ง4ในคดีแตงโมยืนยันให้การปฏิเสธหลังศาลนัดตรวจพยานหลักฐานเพิ่มวันนี้ด้านแม่ขอศาลไม่ให้จำเลยออกสื่อแต่ศาลปัดตกค่ะ ผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังจากจำเลยทั้ง4คนที่ยืนยันคำให้การปฏิเสธในคดีแตงโมนิดาพร้อมกับทนายความขึ้นสารตามการนัดพิจารณาตรวจสอบพยานหลักฐานและคำให้การเพิ่มเติมวันนี้นั้นกระติกอิส,สรินแซนวิสาพัทและทนายของแซนได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนถึงความคืบหน้าในคดีค่ะโดยแซนนะคะกล่าวว่าคุณแม่ยังเหมือนเดิมค่ะบอกว่าไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นบนเรือทั้งทั้งที่ตนเองได้บอกไปหมดแล้วแต่ตัวคุณแม่ก็ไม่เชื่อแต่ไปบอกในสารว่า ไม่ทราบไม่เคยได้ยินและไม่เคยรู้มาก่อนนอกจากนี้ทางคุณแม่ก็ยังขอคัดค้านการประกันตัวของตนพร้อมขอสารไม่ให้จำเลยทั้งหมดออกสื่อด้วยแต่ว่าสารพิจารณาไม่มีเหตุตามที่ทางคุณแม่ร้องจึงยกคำร้องไปค่ะส่วนกรณีที่มีข่าวว่า2ในสคนที่เหลือที่ยังยืนยันปฏิเสธมีข่าวว่ามีการติดต่อไปยังคุณแม่เพื่อพูดคุยว่าจะยอมรับสารภาพนั้นไม่เป็นความจริงค่ะยืนยันว่าจำเลยที่เหลือทั้ง4ยังคงปฏิเสธเหมือนเดิมพร้อมยืนยันด้วยว่าพวกตน ไม่ได้ทำอะไรผิดแม้จะต้องต่อสู้กันในชั้นศาลอีกนานก็ยังต้องสู้ต่อและจะขอเรียกร้องค่าเสียหายจากทางคุณแม่ด้วยหากยังใช้สิทธิ์ที่เกินควร ส่วนเรื่องคดีวันนี้ก็เป็นการให้การตรวจพยานหลักฐานและจะมีนัดหน้าค่ะที่จะมีการลงรายละเอียดของพยานหลักฐานในการจะนำสืบโดยจะสอบถามทนายของจำเลยทุกคนว่าพยานหลักฐานมีประเด็นอะไรบ้างรับได้หรือรับไม่ได้เพื่อให้กระบวนการพิจารณารวดเร็วขึ้นซึ่งเดี๋ยวจะต้องเรียนให้สารพิจารณาอีกครั้งส่วนวันนัดก็คือวันที่29มิมถุนายนนี้เวลา9นาฬิกาค่ะซึ่งทางคุณแม่ก็น่าจะต้องมาด้วย เรื่องไกลยืน่นกกตซ้ำอีกสอบพิธาทำผิดกฎหมายเลือกตั้งหรือไม่ในเรืองไกรล,ลีกิจวัฒนาสมาชิกพักพลังประชารัฐเดินทางมายื่นหลักฐานต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกตค่ะเช่นเดียวกับนายศรีสุวรรณจัญญา ถึงกรณีที่นายพิธาลิ้มเจริญรัตหัวนหน้าพักเก้าวไกลที่ได้ให้สัมภาษณ์ผ่านรายการเปิดอกคุยของนาย,รายสรยุทธ์สุทัศนะจินดาถึงการร่วมงานศพคุณพ่อโดยกล่าวว่าวันนี้จําเป็นต้องมายื่นร้องเรียนเพราะคดีดังกล่าวเข้าข่ายผิดพรบว่าด้วยการเลือกตั้งสอสอมาตรา73วงเล็บ5และต้องการให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องนี้โดยเร็วเพราะเกี่ยวข้องกับมิติทางการเมืองที่หาเสียงค่ะ ทั้งที่ขณะนี้ก็อยู่ในบัญชีรายชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีแต่กลับมีคำพูดให้เกิดประเด็นทางสังคมโดยนายพิธาบอกว่าตนเองถูกอายัดเงินในบัญชี2-3เดือนและไม่สามารถนำเงินมาจัดงานศพคุณพ่อได้แต่ความจริงไม่เป็นเช่นนั้นเพราะการควบคุมบัญชีต้องผ่านคำสั่งของคอมชโดยขณะนั้นตนเองทำงานอยู่ที่สอตอง,องไม่เคยเห็นรายชื่อของนายพิธาเข้าข่ายโครงการที่จะต้องตรวจสอบเมื่อถามว่าไม่ได้เป็นการสกัดกระแสข,ของพรรคก้าวไกลที่ กำลังนําอยู่ในขณะนี้ใช่หรือไม่นายเรืองไกลกล่าวค่ะว่าตนไม่ได้ห่วงเรื่องของกระแสถ้านายพิธาไม่ได้พูดกับนายสรยุทธ์วันนั้นก็ไม่เกิดประเด็นธนาคารแห่งประเทศไทยเผยเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่1ปี2566ดีขึ้นจากภาคบริการท่องเที่ยวคาดเดือนเมษายนโตได้ต่อเนื่องจับตาปัญหาการเงินโลกเสี่ยง นางสาวชัยยาวดีชัยอนันต์โฆษกธนาคารแห่งประเทศไทยหรือทอปท,ทแถลงเศรษฐกิจและการเงินเดือนมีนาคมและไตรมาสที่1ปี2566ค่ะว่าเศรษฐกิจไทยในเดือนมีนาคมชะลอลงจากเดือนก่อนโดยมูลค่าการส่งออกไม่รวมทองคำปรับลดลงสอดคล้องกับการผลิตภาคอุตสาหกรรมและเครื่องชี้การลงทุนภาคเอกชนขณะที่เครื่องชี้การบริโภคภาคเอกชนทรงตัวหลังจากที่หมวดสินค้าคงทนได้เร่งไปในช่วงก่อนหน้า อย่างไรก็ตามภาคบริการปรับดีขึ้นต่อเนื่องตามจำนวนนักท่องเที่ยวไทยและต่างชาติสำหรับการใช้จ่ายของรัฐบาลกลางขยายตัวจากทั้งรายจ่ายประจำและรายจ่ายลงทุน ด้านเถรยรภาพเศรษฐกิจอัตราเงินเฟอ้อทั่วไปและอัตราเงินเฟอ้อพื้นฐานลดลงจากผลของฐานสูงในปีก่อนโดยราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศลดลงตามราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกขณะที่ราคาหมวดอาหารสดลดลงตามผลผลิตที่เพิ่มขึ้นด้านตลาดแรงงานนะคะโดยรวมฟื้นตัวตามภาวะเศรษฐกิจสำหรับดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลเพิ่มขึ้นจากดุลการค้าเป็นสำคัญค่ะ และในช่วงไตรมาสที่1ปี2566เศรษฐกิจไทยปรับดีขึ้นจากไตรมาสก่อนโดยจำนวนนักท่องเที่ยวไทยและต่างชาติที่เพิ่มขึ้นเป็นแรงส่งสำคัญทําให้ภาคบริการและเครื่องชี้การบริโภคภาคเอกชนปรับเพิ่มขึ้นด้านมูลค่าการส่งออกสินค้าปรับเพิ่มขึ้นสอดคล้องกับการผลิตภาคอุตสาหกรรมและเครื่องชี้การลงทุนภาคเอกชนสําหรับการใช้จ่ายภาครัฐขยายตัวจากรายจ่ายประจําและรายจ่ายลงทุนของรัฐบาลกลางด้านเถรยรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟอ้อทั่วไปและอัตราเงินเฟอ้อพื้นฐานลดลงจากผลของฐานสูงในปีก่อนเป็นสําคัญค่ะส่วนด้านของตลาดแรงงานปรับดีขึ้นต่อเนื่องตามภาวะเศรษฐกิจดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลเพิ่มขึ้นตามรายรับภาคการท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นขณะที่ดุลการค้าเกินดุลใกล้เคียงกับไตรมาสก่อนค่ะและแนวโน้มในเดือนเมษายนก็คาดว่าจะปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องจากภาคการค้าและภาคบริการที่คาดว่าจะฟื้นตัวดีขึ้นตามเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าโดยยังคงต้องจับตา สถานการณ์การเงินของโลกที่ยังคงมีความเสี่ยงและการส่งผ่านต้นทุนการผลิตไปสู่ผู้บริโภคของผู้ประกอบการผลิตสินค้าค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจาก i n n breaking news